จู่ๆวันก่อนก็อยากกินลิ้นจี่ขึ้นมาแต่ว่าหาซื้อแถวบ้านไม่ได้ก็เลยได้ลองสั่งออนไลน์ครั้งแรกลูกที่เราได้มานี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะแต่ด้วยความที่ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ผิวเสียง่ายอันนี้ก็เริ่มมีรอยดำขึ้นมาบ้างแล้วแต่ตัวลูกไม่ได้เสียนะคะขนาดลูกที่หลุดร่วงอยู่ข้างล่างก็ยังไม่ได้เสียเลยแต่ละบ้านทานลิ้นจี่กันยังไงคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโดยปกติหวานก็กินใครกินมันนะคะจะกินก็แกะเลยแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาควานเม็ดกันอันนี้หวานล้างลิ้นจี่มาแล้วนะเราจะเริ่มที่การเปิดหัวลิ้นจี่ค่ะถ้าใครกลัวมีดบาดเนี่ยจะใช้มือแงะแกะเปลือกธรรมดาก็ได้นะคะพอเปิดหัวได้แล้วก็เช็คดูว่าเจอหนอนไหมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ยาวปลายแหลมนะคะเขี่ยระหว่างเนื้อกับเม็ดให้แยกออกจากกันดูแบบนี้อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากแต่ว่าตอนทำจริงไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะพอไม้วนได้รอบเม็ดแล้วก็คีบเม็ดออกได้เลยอันนี้ขอสารภาพนิดนึงว่าตอนน้องพาทำครั้งแรกเรารู้สึกว่าวุ่นวายมากแต่พอน้องทำแช่เย็นไปถ้วยนึงหวานกินหมดเลยอะคือเพลินมากจริงๆใครไปลองทำดูแล้วมาบอกด้วยนะ